โอเควันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนบทบทแรกนะคะแต่เป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของ two dimensional polygon clipping หรือการตัดขอบภาพนะคะที่ภาพเราเป็นภาพของ polygon หรือรูปหลายเหลี่ยมนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะที่เราเรียนเรื่องของการคลิปนะคะเราต้องมีการประกาศส่วนที่เราเป็นวินโดว์ก่อนจากนั้นก็คือเราได้เรียนเรื่องของ line clipping มาแล้วถูกไหมถ้าเราจำได้นะคะLine clipping นะคะ Line clipping มีกี่ประเภทคะจำได้ไหมอันที่1ก็คือ visible นะคะอันที่2ก็คือ invisible ถูกไหมอันที่3ก็คือ clipping candidate ก็คือจะต้องคลิปต่อไปเพื่อหาจุดตัดนะคะกับ window นะคะตรงนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราวาดเป็นรูปนะคะสมมติว่าตรงนี้คือ window นะคะKlipping candidate คืออะไร Klipping candidate ก็คือจะเป็นลักษณะของเส้นตรงเราลากมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนะสมมุติว่าเรามีเนี่ยเราจะหา Klipping candidate ก็คือเราต้องหาจุดตัดนะคะแล้วก็จากจุดตัดก็ลากเป็นเส้นตรงตรงนี้ชุบนะคะหาจุดตัดนะ clipping candidate ก็คือเป็นการที่เราจะต้องหาจุดตัดนะคะได้เป็นจุดนี้ P1 แล้วก็ P2 แล้วก็นำมา display ต่อไปนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนมานะคะในคราวที่แล้วนะคะต่อไปก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องของ polygon clipping นะคะตรงนี้เนี่ยครูมีสิ่งที่พูดถึงเรื่องของการเขียนรีพอร์ตนะคะแล้วก็การประเมินรีพอร์ตที่เราจะทำกันต่อไปนะคะในส่วนของที่จะเป็นงานที่จะต้องส่งนะคะเนื่องจากเราอยู่ในช่วงโควิดนะคะเราอาจจะไม่เจอหน้ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานบางอย่างหรือว่าการสอบเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการสอบที่เป็นออนไลน์เยอะเท่าไหร่นะคะเพื่อเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีออนไลน์มันอาจจะทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรคุณอาจจะ copy กันได้หรือว่าคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในเมื่อจะคุยกันแล้วก็อาจจะมีการที่เราเรียกว่าเป็นการเขียนรีพอร์ตหรือทำรีพอร์ตส่งนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะพูดถึงวิธีการเขียนรีพอร์ตนะคะแล้วก็จะมาพูดเรื่องของ recap ของ 2D line segment clipping นะคะแล้วก็จะพูดถึง 2D clipping polygon นะคะในการเขียนรีพอร์ตนะคะโดยปกติแล้วสิ่งที่เราจะต้องเขียนก็คือเราต้องบอกว่ากำลังเขียนอะไรทำไมถึงเขียนเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันทำงานยังไงนะคะพร้อมกับยกตัวอย่างแล้วก็มีการประเมินตัวเองนะคะว่าตัวเองมีลักษณะหรือว่ามีการประเมิน compare เปรียบเทียบภายในรีพอร์ตของเราเองนะคะโดยที่ว่าเราจะต้องพูดถึงเรื่องของอะไรนะคะเวลาเราจะอธิบายหรือว่าเราเขียนรีพอร์ตต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้สึกอยู่ในหัวของเราก็คือมันจะต้องพูดถึงว่า definition คืออะไรนะคะหรืออธิบายเทอมของมันนะคะว่ามันมีความหมายว่ายังไงนะคะแล้วก็พูดถึงความหมายนะคะ meaning ความหมายนะคะนะตรงนี้เนี่ยอาจจะอธิบายเป็นนิยามก็ได้นะคะนิยามก็คือ definition นะคะบวก terminology นะคะคำอธิบายนะคะอธิบายนะครับหรือเป็นความหมายของสิ่งที่เรากำลังจะทำเช่นสมมติว่าวันนี้ครูให้เขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่องของ clipping candidate นะครับเดี๋ยว clipping candidate เนี่ยเดี๋ยวพี่เขาคงจะให้ทำเป็นลักษณะของเป็นงานกลุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เขาคงเหมือนนั้นเพราะฉะนั้นในงานกลุ่มนอกจากคุณเขียนโปรแกรมแล้วสิ่งที่คุณจะต้องส่งก็คือรายงานแต่ทีเนี้ยข้อเสียของเด็กวิศวคอมก็คือเราจะเขียนรายงานไม่ค่อยเก่งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมวันนี้ครูถึงได้มาอธิบายว่าคุณต้องเขียนยังไงนะคะวิธีการเขียนก็จะเขียนเป็น what why แล้วก็ how นะคะ what กับ why เนี่ยอาจจะสลับที่กันได้นะคะทีนี้เนี่ยตัวอย่างในการเขียนก็คือสมมติว่าเนี่ยเรา line clipping คืออะไร line clipping ก็คือ method นะคะในวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะที่ใช้สำหรับในการคลิป line segment นี่ถือว่าเป็นคำว่าอะไร definition ถูกไหมคำอธิบายนะการที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงเราควรต้องอธิบายก่อนว่าเราต้องกำหนดกรอบก่อนว่าเราจะทำอะไรอยู่นะอันนี้ก็คือเป็นการคลิปไลน์เซกเมนต์อะไรเซกเมนต์เนี่ยทำยังไงเกิดจากการที่เรากำหนดนิยามไว้ว่ามันมีจุดต้นแล้วก็จุดปลายนะคะโดยนิยามเป็น P1 แล้วก็ P2 เห็นไหมนี่คือวิธีการเขียนว่าเรากำลังจะทำอะไรนะคะจากนั้นก็คือทำไมนะคะทำทำไมก็คือการบอกเหตุผลว่าทำไมเราถึงได้เขียนรีพอร์ตนี้หรือทำไมเราถึงได้ทำงานนี้นะคะหรืออาจจะเริ่มต้นที่ว่าปัญหาในชีวิต
จริงหรือว่าใน real world problem เนี่ยปัญหามันคืออะไรแล้วก็ใน why ตรงนี้เนี่ยต้องอย่าลืมที่จะกำหนดสโคปของงานด้วยนะครับว่าทำแค่ไหนอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณให้เขียนรายงานสำหรับทำ line clipping นะครับก็ต้องบอกว่า line clipping เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ต้องทำในปัญหา real world นะครับเพราะว่ามันจะไปใช้ในการทำ polygon clipping อย่างเงี้ยสมมติว่าเรามีอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเราอ่ะไม่ได้ทำไลน์คลิปปิ้งหรอกจริงๆสิ่งสำคัญที่เราต้องการหาก็คือเราต้องการหาโพลีกอนคลิปปิ้งนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่ของเราเนี่ยรูปของเราจะเป็นรูปโพลีกอนจะมากกว่าเป็นรูปเส้นตรงนะหรือโพลีกอนก็คือเส้นตรงหลายๆเส้นมาประกอบกันนั่นคือสิ่งที่เป็นเรียลเวิลด์พรอบเลมที่เราต้องทำนะคะนี่คือ why จากนั้นก็คือ how ก็คือเราจะทำอย่างไรนะคะทำอย่างไรอย่างที่บอกนะคะเรื่องจากวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกของเราประกอบด้วยกี่ส่วนคะมีอาร์ตใช่ไหมมีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์เนาะหรือเป็นซอฟต์แวร์ถูกไหมเสร็จแล้วก็คือมีพื้นฐานเป็นแมทหรือคณิตศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอธิบายเนี่ยเราสามารถอธิบายในรูปแบบต่างๆดังนี้เลยคือ1ก็คืออธิบายเป็นรูปของ mathematical definition คำนิยามทางคณิตศาสตร์หรือ2เป็นอัลกอริทึมนะคะอัลกอริทึมก็เหมือนเป็นคอมพิวเตอร์นั่นแหละใช่ไหม3ก็คือพูดถึงเรื่องของว่าประสิทธิภาพในการทำงานเป็นยังไงนะอย่างเช่นนะคะคราวที่เราจำได้ไหมก็คือเราเรียนเรื่องของไลน์คลิปปิ้งถูกไหมไลน์คลิปปิ้งนะคะในการหาไลน์คลิปปิ้งเนี่ยมันประกอบด้วย2วิธีวิธีแรกคือ analytic method นะคะวิธีที่2คือ bisection method 2 อันนี้ต่างกันยังไงแล้วก็ค่อยอธิบายไปโอเคไหมนะคะอันนี้คือว่าทำอย่างไรนะคะแล้วเราเลือกทำอะไรอะไรเงี้ยเราจะเลือกวิธีของ analytic method นะ y เท่ากับ mx บวก b อย่างเงี้ยค่ะก็เป็น1วิธีในการที่จะทำไลน์คลิปปิ้งนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นวิธีการในการเขียนนะหรือในการยกตัวอย่างเนี่ยคุณก็ต้องยกตัวอย่างว่าถ้ากำหนดให้มี2 true or three relevant significant example นะคะก็คืออาจจะต้องมีสัก2หรือ3ตัวอย่างที่เด่นชัดทำให้เห็นว่าอัลกอริทึมที่เราเขียนเนี่ยมันครอบคลุมทุกเคสที่เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะรวมหมายถึงการทำ test case นะคะหรือว่าเป็น special case นะคะที่คุณสามารถแก้ปัญหาได้นะคะตรงนี้นะคะ special case แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณอาจจะมีวิธีการคุณทำหนึ่งเทคนิคคุณอาจจะทำอีกหนึ่งวิธีที่สองในการสามารถที่จะมาเปรียบเทียบสองวิธีการคุณก็จะได้คะแนนมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเป็นดาวมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเนี่ยมีการประเมินตัวเองได้เช่นอัลกอริทึมของเรานะคะที่เราทำเนี่ยดีอย่างไรไม่ดียังไงแล้วก็มีข้อจำกัดอะไรนะไม่ผิดนะคะถ้าอัลกอริทึมเราจะไม่เสร็จทุกอย่างนะคะแล้วมีข้อจำกัดแต่เราต้องบอกให้ได้ว่าตัวเราเองมีข้อจำกัดอะไรยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ากำหนดให้มี two endpoints นะคะแล้วก็ตารางที่เป็นwindow นะคะตรงนี้มันสามารถที่จะ calculate the visible line segment against each window นะคะเฉพาะส่วนที่เป็นเส้นตรงที่มันมองเห็นได้ในกรอบ windowนะตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของถ้าเราจะเขียนรายงานสักอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องไลน์เซกเมนต์ก็ต้องเขียนครอบคลุม what why how แล้วก็ example แบบนี้มาถึงตรงนี้มีใครมีอะไรสงสัยถามไหมถ้ายังไม่มีนะคะครูตอบไปเรื่องของวิธีการประเมินนะคะวิธีการประเมินของครูและพี่วีนะคะโดยปกติแล้วเราใช้คอนเซปต์ของ 7C ไม่ทราบว่าในห้องนี้มีใครได้เคยครูได้เคยเล่าเรื่องคอนเซปต์ 7C มาบ้างคะกดเลข1มาในแชทบ็อกซ์ได้มั้ยคะเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรเพื่อความยุติธรรมนะคะเวลาเราทำอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีเกณฑ์ในการที่จะต้องวัดนะคะและให้คะแนนครูมีเกณฑ์ให้คะแนนของครูนะคะเฉพาะของครูคือ 7C นะคะอันแรกก็คือเรื่องของ clarify and บวก content นะคะก็คือสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนนะคะ2ก็คือคำตอบถูกต้องอัลกอริทึมหรือโปรแกรมที่เขียนเนี่ยถูกต้อง3ก็คือเนื้อหา complete and concise ก็คือเนื้อหามีมากพอนะคะแล้วก็ครบถ้วนในกระบวนความนะคะ4ก็คือมีการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้หรือว่าอัลกอริทึมที่ได้นะคะโดยการเปรียบเทียบ5ก็คือการนำเสนอนะคะต้องมั่นใจนะคะแล้วก็มีหลักการข้อ6ก็คือความสวยงามนะคะแน่นอนนะคะคาริสมาโดดเด่นนะคะตรงนี้ก็เป็นคะแนนพิเศษให้นะคะต่อไปสุดท้ายก็คือ citation หรือการทำบรรณานุกรมนะคะเวลาคุณทำอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะหาข้อมูลจากเว็บไซต์นะคะหรือว่าจากหนังสือนะคะคุณต้อง reference ด้วยต้อง
้องรีเฟอร์ถึงมันนะคะวิธีการรีเฟอร์ถึงมันก็คืออยู่ในบรรณานุกรมหรือถ้าในกลุ่มที่เป็นอินเตอร์ก็คือ references นะคะก็คือบรรณานุกรมนั่นเองนะคะมีมากมีน้อยไม่เป็นไรขอให้เขียนมาเราไม่มีทางคิดงานด้วยตัวเองถูกไหมงานทุกอย่างคือมันต้องมี reference เพราะฉะนั้นเนี่ยควรใส่ reference ด้วยตรงนี้ก็คือ7เกณฑ์ในการที่ครูจะประเมินพวกเราและให้คะแนนนะคะก็ใช้เป็นหลักการเป็นเสาหลักกว้างๆในการที่เราจะเขียนตัว report ด้วยอยู่เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่น clarify contents นะคะก็คือเราก็ต้องเขียนอธิบายว่าเป็นรูปก็ได้ be figure นะคะหรือมีอธิบายเป็น algorithm แบบนี้ก็ถือว่าเป็น clarify contents นะคะอาจจะเขียนอยู่ในรูปแบบที่เป็น figure นะคะเป็นรูปภาพหรือเป็น algorithm ก็ได้เนาะสองก็คือเรื่องของ correctness ความถูกต้องนะคะคุณต้องมีการที่จะเขียนความถูกต้องคุณต้องเขียนคุณต้องเขียนแล้วมีการพูดว่าอัลกอริทึมของคุณถูกต้องและได้คำตอบที่ถูกต้องโดยวิธีการพิสูจน์ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าหนึ่งก็คืออาจจะ provide proof ก็คือมีการพิสูจน์นะคะสองก็คือหรืออาจจะเขียนเป็นอัลกอริทึมแล้วก็อัลกอริทึมสามารถที่จะ yield ผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้นะคะ yield correct results นะคะแล้วก็วิธีการที่ดีที่สุดที่จะเช็คความถูกต้องก็คือคุณต้องมี test case ให้ได้อย่างน้อย2หรือ3 case เป็นอย่างต่ำนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะตรงนี้นะคะถ้าคุณต้องการที่จะพิสูจน์ว่าวิธี midpoint subdivision ตรงนี้มันถูกต้องนะคะคุณก็อาจจะต้องมีการหั่นเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหั่นครึ่งครึ่งครึ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณเจอจุดนะแต่วิธีการพิสูจน์ตรงนี้ก็คือการที่เราบอกว่าตัวนี้ในการที่เราจะหั่นครึ่งไปทีละครึ่งเนี่ยเช่น xm หรือ middle เนี่ยคือ x 1บวก x 2นะคะแล้วก็ส่วนด้วย2ตรงนี้การหารครึ่งเนี่ยมันคือคุณจะได้คำตอบที่แน่นอนจริงๆหรือเปล่านะคะคำตอบที่ได้เนี่ยมันแน่นอนมันได้คำตอบแน่ๆเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจำนวนพิกเซลในหน้าจอของเราถูกไหมสมมติว่าหน้าจอของเรามี1024ถูกไหม1024คูณ768นะคะเวลาคุณหารครึ่งนะคะสมมติคูณ consider ส่วนที่เป็น x content xextend อย่างเดียวก็คือในแกน x อย่างเดียวนะเวลาคุณแบ่งครึ่งนะคะสมมุติว่าจุดเป็นแบบ rare case ก็คืออันนี้หาร2นะคะก็จะประมาณ512ถูกไหม512หาร2อันนี้ก็เป็นครั้งที่2ก็จะได้เป็น256นะคะหาร2อันนี้ครั้งที่3เป็น228นะวิธีการหาของมันก็คือจำนวนครั้งในการตัดทั้งหมดนะคะก็คือ n นะคะ2กำลัง n ก็คือจำนวนเขาเรียกว่าอะไรคะจำนวน m คืออะไร m คือจำนวนพิกเซลนะคะแล้วก็ n คือจำนวนครั้งของการตัดนะคะสมมติว่าตรงนี้นะคะมันมีค่าทั้งหมด1024นะคะซึ่ง1024ก็คือ2กำลัง10เพราะฉะนั้นเนี่ย n ของเราเนี่ยก็คือ log m ฐาน10นะคะก็คือ log 100log 1024นะคะซึ่งก็คือ log 12ยกกำลัง10นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอบว่าคือ10นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน้าจอที่มีขนาด1024นะคะเราจะต้องมีการหั่นอย่างน้อยที่สุด10ครั้งมากที่สุด10ครั้งมากที่สุด10ครั้งนะคะคุณก็จะได้คำตอบละนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นการพิสูจน์ว่าตัวเนี้ยไอ midpoint subdivision ตรงเนี้ยมันสามารถที่จะทำให้เราลู่เข้าหาคำตอบที่แท้จริงและได้ผลลัพธ์จริงๆเช่นเดียวกันกับการใช้ analytic method อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตัวนี้มันเป็นจริงนะคะเนาะคราวที่แล้วครูไม่ได้พูดถึงนะคะวิธีการพิสูจน์ midpoint subdivision นะคะตรงนี้ก็พิสูจน์ไปได้เลยนะคะการหาจำนวนครั้งในการ subdivision ได้เท่ากับ log จำนวนพิกเซลนะคะฐาน2นะคะก็คือตัวนี้โอเคตรงนี้ก็คือ correctness นะคะต่อไปก็คือ complete and concise นะคะก็คือคำตอบที่ได้ต้องถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็ครบถ้วนนะคะเช่นในกรณีนี้นะคะในการทำ clipping category นะคะมันต้องมี1 2แล้วก็3นะคะอันนี้ก็คือ complete นะคะ complete แล้วก็ concise มีเท่านี้จริงๆต่อไปนะครับต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยการเปรียบเทียบนะคะบางทีเราอาจจะไม่มีการเปรียบเทียบก็ได้แต่พยายามถ้าเราหาการเปรียบเทียบได้ตรงนี้เราก็จะได้คะแนนมาด้วยนะในกรณีนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกรณีที่คลิปปิ้งเส้นตรงเรามี2อัลกอริทึมสิ่งที่เราควรต้องทำก็คือเราต้อง try to implement ทั้ง2อัลกอริทึมนี้เพื่อเปรียบเทียบนะคะแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ทำได้ก็จะได้คะแนนเป็นบวกๆขึ้นไปนะคะ
confidence นะคะก็คือเรื่องของความมั่นใจในการนำเสนอเนื้อหานะคะเราต้องเสนอเนื้อหาอย่างมีหลักการนะคะถ้าเกิดสมมติเป็นภาษาไทยเนี่ยก็ต้องถูกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก็ต้องถูกแกรมม่านะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าครูให้คุณอธิบายหน้าห้องหรืออธิบายในชั้นเนี่ยนะคุณน้ำเสียงแล้วก็การแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยก็คือต้องแสดงความมั่นใจนะคะแล้วซึ่งการที่เราจะมั่นใจในเนื้อหาที่เราเอามาพูดเนี่ยได้เนี่ยสิ่งนึงที่สำคัญก็คือ citation หรือที่มาของงานนะคะที่มาของงานนะคะ citation ซึ่งก็จะพูดถึงในอันสุดท้ายก็คือเรื่องของ citation นะคะมีที่มาอ้างอิงได้นะคะวิธีการเขียนนะคะ reference ก็คือชื่อนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อหนังสือนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของว่าประเภทของหนังสือแล้วก็สุดท้ายก็คือปีที่ผลิตนะแต่ถ้าเกิดเป็น paper คุณอาจจะต้องมีการใส่หน้า5ถึงหน้า12อะไรเงี้ย PP นะคะ5ถึง12อะไรก็ว่าไปนะคะนี่คือ citation สุดท้ายกลับมาเรื่องคาริสมานะคะโดดเด่นสวยงามนะคะคือการที่เราทำรายงานเนี่ยก็คือตอนนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเราใช้พิมพ์ได้นะคะแต่ก่อนนี้ก็คือถ้าเกิดสมมติเขียนมันก็จะอ่านยากนิดนึงก็ต้องบอกว่าการเขียนการอะไรเงี้ยต้องเขียนในตัวโตๆอ่านง่ายๆแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วเราสามารถทำในรูปของ PDF ไฟล์ได้เพราะฉะนั้นนะคะก็คือความสวยงามก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแหละแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือถ้าคุณมีภาพนะคะก็จะทำให้งานของคุณน่าสนใจขึ้นนะมีการทำเขียนเป็นตารางนะคะก็ทำให้ตารางหรือการเปรียบเทียบนะคะก็ทำให้งานเราดูน่าสนใจขึ้นนะคะสุดท้ายก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีวิดีโอหรือแอนิเมชันในการนำเสนอก็จะดีนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะบางทีเนี่ยการที่เราไปนั่งคำนวณหรือนั่งโชว์ในห้องเรียนหรือในการทำรีพอร์ตเนี่ยมันก็อาจจะดีแต่ว่าถ้าเราทำแล้วเราทำเป็นวิดีโอมาแล้วมาเปิดในห้องเนี่ยเราสามารถทำให้มันเป็นแบบ fast forward ได้เร็วๆมันก็ทำให้การ presentation ของเราเนี่ยมันกระชับนะคะโอเคนี่ก็จบแล้วในส่วนของที่ครูจะอธิบายเรื่องของว่าการเขียนรายงานต่อไปนะคะทำงานเป็นกลุ่มนะคะก็กรุณาให้ตามแบบนี้ด้วยนะคะเมื่อกี้นี้ครูได้พูดถึงแล้วนะคะครูอาจจะรีแคปในส่วนของ 2D line segment clipping นะคะนิดหน่อยประเภทของการ clipping เส้นตรงแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือ visible invisible แล้วก็ clipping candidate นะคะ visible ก็คือถ้าเกิดสมมติเอาวิธีการเช็คนะคะว่าจะเป็น3อันนี้ทำยังไงก็คือคุณต้องใช้อัลกอริทึมของ Cohen-Sutherland algorithm นะคะโดยที่ว่ามันจะแบ่งออกเป็น9 region นะคะ compare เปรียบเทียบกันกับหน้าจอที่เป็น windowนะคะก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าจุดอยู่เหนือวินโดว์นะคะก็คืออันนี้นะคะก็ตัวแรกจะเป็น1นะคะเอาบิตโค้ดบิตโค้ดจะเป็น1นะคะถ้าเกิดสมมุติว่ามันอยู่ใต้วินโดว์บิตโค้ดตัวที่2จะเป็น1นะคะถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ทางขวาของวินโดว์บิตโค้ดจะเป็น1นะคะตัวที่3นะคะถ้าอยู่จุดอยู่ทางซ้ายของวินโดว์นะคะตัวที่4ของบิตโค้ดเนี่ยจะเป็น1หมดเลยนะถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็จะเป็น0โอเคไหมนะคะดูตรงนี้นะคะครูควรลองวาดให้ดูเนาะเห็นภาพแล้วนะคะว่าถ้าจุดนะคะอยู่ตรงนั้นตรงในส่วนไหนเมื่อเทียบกับวินโดว์นะคะมันจะสร้างเป็นบิตโค้ด4บิตโค้ดขึ้นมานะคะ4บิตโค้ดขึ้นมาแต่เราต้องหา4บิตโค้ดขึ้นมาก่อนแล้วพอได้4บิตโค้ดปุ๊บถ้ามันเป็น0000และ000ก็ตอบได้ว่าเป็นเคสซิปนี้เป็น visible เพราะแอดแล้วก็เป็น0ในทำนองเดียวกันนะคะถ้ามันไม่เป็น0000ทั้งคู่นะคะแต่พอแอดแล้วเป็น0000ก็แสดงว่ามันมีบางส่วนอยู่ในวินโดว์เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็น clipping candidate ก็คือจะต้องไปทำการหาจุดตัดนะคะจุดตัดหรือ intersection นะคะแต่ถ้า4 bit code ของจุดแรกกับ4 bit code ของจุดที่2นะเอามาแอดกันแล้วมีค่าไม่เป็น0นะคะสมมติอันนี้เป็น1000ตรงนี้เราก็บอกมันเป็น invisible แต่มันก็มีบางกรณีที่พี่วีพูดคราวที่แล้วก็คืออาจจะเป็น clipping candidate นะเช่นอยู่ตรงจุดนี้กับจุดนี้แต่มันมองไม่เห็นนะคะเราก็ต้องทำมันเหมือนเป็น clipping candidate นะคะเราต้องหาจุดตัดก็คือเราได้จุดตัดจุดนี้กับจุดตัดจุดนี้แต่เผอิญจุดตัดจุดนี้ทั้ง2จุดเนี่ยอยู่นอกอะไรคะอยู่นอกวินโดว์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น invisibleแต่เวลาคุณจะตอบคุณต้องตอบว่ามันเป็น clipping candidate แบบ invisible นะคะโอเคทีนี้มาเข้าถึงหัวข้อสำคัญของวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของ 2D polygon clipping นะคะ
ซึ่งหัวข้อหลักๆที่เราจะพูดถึงในวันนี้จะมี3อันก็คือ1ก็คือควรอธิบายถึงว่า convex และ concave polygon ต่างกันยังไงนะคะการหมุน orientation ของตัว polygon เป็นยังไงและสุดท้ายก็คือครูจะมาจบด้วยวิธีการในการ clipping polygon ใน2มิตินะครับเริ่มต้นอย่างแรกก็คือ convex polygon นะคะ convex polygon คืออะไรนะคะเราอาจจะได้เคยได้ยินชื่อของเขาว่า convex นี้จากในวิชาวิทยาศาสตร์เช่น convex lensesconvex lenses คืออะไรคะก็คือเลนนูนถูกไหมจำได้ไหมเลนนูนอะไรเงี้ยที่ลงมาแล้วเป็นอย่างนี้ถูกไหมแล้วถ้าคุณจำได้นะคะมีการนั่นก็คือเลนนูน convex ก็คือตามชื่อเลยค่ะก็คือถ้าโพลีกอนเป็น convex เนี่ยก็คืออะไรก็คือถ้าคุณกำหนดจุด2จุดที่อยู่ภายในเส้นภายในโพลีกอนนะคะแล้วทำการลากเส้นเชื่อมโยงต่อกันนะคะ line joining any two interior points of the polygonแล้วก็เส้นตรงอันนี้จะลาย completely ก็คือจะอยู่ในโพลีกอนเนี้ยทั้งเส้นเลยไม่มีทางออกมาอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น convex polygon ถ้าพูดง่ายๆคือ convex polygon ก็คือ polygon ที่ไม่มีช่องเปิดไม่ใช่ไม่มีช่องเปิดสิหมายถึงว่าเป็น polygon แบบไม่วาวอะแบบนูนนะครับเช่นก็คือคุณยกตัวอย่างจุด A กับจุด B มาเลือกมาปุ๊บเห็นไหมพอลากเส้นตรงปุ๊บจุดยังอยู่ในเส้นในนี้แต่ถ้ามีจุดนี้ก็ยังอยู่จุดนี้กับจุดนี้ล่ะก็ยังอยู่เห็นไหมไม่มีออกมาเลยแต่ว่า concave polygon คืออะไร convex concave polygon ก็คือไม่ใช่ convex นั่นเองก็คือ polygon ที่เป็น non convex ก็คือไม่ใช่ convex polygon นะยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้ามี1เส้นนะคะที่เราเลือกจุด2จุดที่อยู่ใน polygon อันนี้ถ้าเราลากเส้นแล้วมีบางส่วนของเส้นออกมานอกโพลีกอนเพียงแค่เส้นเดียวนะคะถ้าเราหาได้เส้นเดียวนะอย่างน้อยเส้นหนึ่งแล้วมีส่วนที่ออกมานอกโพลีกอนเราเรียกโพลีกอนนี้ว่าเป็นนอนคอนเวกซ์หรือเรียกว่าคอนเคฟโพลีกอนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคอนเคฟโพลีกอนก็จะหาได้เลยแค่ for sum นะคะ for sum นะคะมีแพร์เนาะ x 1 y 1 x 2 y 2เนาะ2จุดขึ้นมาเนาะลากเส้นต่อกันเนาะเส้น AB เนี่ยมันอยู่มีบางส่วนลาย outside polygon นะก็ถือว่ามันเป็น convex concave polygon นั่นเองโอเคนี่คือความแตกต่างระหว่าง concave กับ convex polygon ถึงตรงนี้มีใครมีอะไรสงสัยถามไหมเอ่ยมีอะไรสงสัยถามไหมถ้าไม่มีนะคะครูขออนุญาตไปอีกอันนึงเลยคือเรื่องของ orientation นะคะการหมุนการหาแนวการหมุนนะคะก็คือสมมุติว่าเราดูนะคะ A จุด A ไปจุด B ไปจุด C ไปจุด D ไปจุด E นะคะอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการหมุนอะไรคะอย่างนี้หมุนเรียกว่าหมุนอะไรทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมอันนี้เป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมคะนะคะหรือเราเรียกว่าเป็น positive orientation ก็คือหมุนถ้าเป็นหมุนแบบนี้ทวนเข็มนาฬิกาเราจะถือว่าเป็นการหมุนในทิศทางบวกนะคะแต่ถ้าเป็น A ไป B ไป C ไป D ไป E แล้วก็กลับมา A ตรงนี้เป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะตามเข็มนาฬิกานะคะอย่างนี้เราเรียกว่ามันเป็น negative orientation นะคะซึ่งในการเอามาใช้ในวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเราจะใช้การหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกานะคะตามเข็มนาฬิกาเราจะไม่ใช้นะคะเราใช้ทวนเข็มนาฬิกาเป็น positive orientation ค่าเป็นบวกแล้วมันชื่อ positive นะคะทำไมถึงชื่อว่า positive สงสัยไหมนะทำไมถึงชื่อว่า positive ก็คือเดี๋ยวดูหน้าต่อไปวิธีการหาว่าจุดของเรานะคะมันเรียงตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกานะคะวิธีการหาก็คือสมมติว่ากำหนดให้มีจุด A นะคะ AX1 Y1 แล้วจุด B นะคะ X2 Y2 นะคะเป็นจุด end point นะคะก็คือ A กับ B เป็นแบบนี้นะคะสมมติว่าเรามีจุด P นะคะสมมติเป็นจุด C ตรงนี้นะเป็น P นะคะ XY นะคะแบบนี้เรากำลังจะเช็คว่าจุด P เนี่ยมันอยู่ทางซ้ายของเส้นนี้หรือเปล่าสมมติเรามีเส้น2เส้นนี้ใช่ไหมแต่อาจจะสั้นเนื้อครูก็ต่อให้มันยาวมาอีกนิดนึงนะเพราะถือเป็นเส้นเดียวกันถูกไหมจะดูว่าจุดอันเนี้ยมันอยู่ทางซ้ายของเส้นนี้หรือเปล่าถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเรารู้ไหมว่ามันอยู่ทางซ้าย
จุด PXY อยู่ทางซ้ายหรือทางขวาของเส้นตรง MAB คะไม่ตอบเลยอยู่ทางซ้ายเนาะดูจากรูปเรารู้ใช่ไหมคะว่าอยู่ทางซ้ายเนาะดูจากรูปอยู่ทางซ้ายเนาะแต่ทีนี้วิธีการนี้อะไรนะจุด PXY อยู่ทางซ้ายของ AB ถูกไหมแต่วิธีการที่เราจะให้คอมพิวเตอร์รู้จักเราต้องเขียนเป็นโปรแกรมหรือว่าใช้คณิตศาสตร์ในการหาคำตอบเพราะฉะนั้นเราแทนค่าลงใน expression นี้นะคะ c นะคะก็คืออะไร c ก็คือ x 2ลบ x 1นะคะคูณด้วย y นะคะลบ x ลบ y 1แล้วก็ลบด้วย y 2ลบ y 1นะคะแล้วก็ x ลบ x 1คูณกันแล้วก็ลบกันนะคะถ้าผลลัพธ์เจอตรงนี้น่าจะเป็นลบตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบถ้าผลลัพธ์ที่ได้นะคะเป็น positive นะคะเป็นบวกนะก็มันจะบอกว่าเป็นอยู่ทางขวาทางซ้ายมือถ้าออกมาเป็นลบก็แสดงว่าอยู่ทางขวามือนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเราจะใช้วิธีนี้ในการทำ polygon clipping ยังไงนะครับอย่างน้อยสุดเรารู้วิธีการหา orientation ละนะวิธีการหา orientation ง่ายๆนะคะก็แทนสูตรค่าสูตรนี้ไปนะคะทีนี้มาถึงเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของโพลีกอนคลิปปิ้งนะครับสมมุติว่าเรากำหนดให้จุดนะคะที่เป็นโพลีกอนซึ่งก็คือรูปหลายเหลี่ยมนะคะโพลีกอนคือรูปหลายเหลี่ยมเนาะครูมักจะชอบว่าอย่างนี้เนาะสมมติเป็นอย่างนี้หนึ่งอุ้ยอันนี้ถือเป็นรูปหลายเหลี่ยมไหมใช่ครับฮะอันนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะใช่ไหมเราประกอบด้วยจุดนะคะเวลาเราจะสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะคะสิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือเราต้องพยายามหนึ่งก็คือสร้างมันให้อยู่ในรูปที่เป็นลักษณะของวนทวนเข็มนาฬิกานะคะสมมติว่าครูมีรูปหลายเหลี่ยมเป็นแบบนี้ครูก็กำหนดให้มันเป็นรูปแบบนี้ก็คือ a อุ้ย a b c d e f g h อย่างเงี้ยนะคะเป็นรูปหลายเหลี่ยมอย่างนี้นะคะแล้วก็มันเป็นลักษณะของทวนเข็มนาฬิกาเนาะหมุนไปแบบนี้เนาะทวนเข็มนาฬิกาถูกไหม orientation เป็นแบบทวนเข็มนาฬิกานะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะทำการคลิปปิ้งมันได้นะคะแล้วก็สมมติว่าเรามีนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือรูปโพลีกอนนะคะแต่เราอาจจะมีการใส่เขาเรียกว่าเป็นอะไรสมมติอันนี้เป็นวินโดว์นะคะอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นวินโดว์นะคะการคลิปปิ้งโพลีกอนนี้จะได้ผลลัพธ์เป็นอะไรคะก็ได้เป็น1 2 3 4 5 6อย่างเงี้ยนะสีน้ำเงินจะเป็นรูปของโพลีกอนนะคะหลังจากทำการคลิปนะคะ against window นะคะสีส้มๆของเรานะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการทำคลิปปิ้งนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องรู้ว่าในการคลิปเนี่ยจะมี4กรณีเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือคลิปปิ้ง4กรณีกรณีแรกนะคะสมมติว่าตรงนี้คือขอบของ windowกูให้ตรงนี้เป็นสีส้มนะเป็นขอบของวินโดว์นะครับแล้วก็สีชมพูตัวนี้นะคะก็คือเป็นเส้นตรงนะครับเวลาเราเช็คนะคะตัวนี้ก็คืออะไรคะถ้าเกิดสมมติว่าจุดเส้นตรงตัวนี้คือเส้นตรงที่เรากำหนดนะคะเส้นตรงนะถือว่าเป็นวินโดว์เนาะถือว่าเป็นขอบของวินโดว์นะครับเวลาเราจะเช็คก็คือเราจะเช็คว่าจุดนี้อยู่ทางซ้ายของ AB ไหมp i ลบ1ถึง pi นะคะอันนี้จะค่อนข้างกลับนะแทนที่เราจะใช้เป็น pi ถึง pi บวก1
นะครูขอใช้จากก่อนหน้านั้นเข้ามานะคะโดยที่เราโฟกัสในส่วนของตัวนี้นะคะคือส่วนของ PI นะคะตัวนี้เนี่ยทั้ง PI ลบ1แล้วก็ PI ตัวนี้อยู่ทางซ้ายหรือทางขวาของเส้นตรงนี้คะอยู่ทางซ้ายเนาะเพราะฉะนั้นอยู่ทางซ้ายครูขอเรียกตัวนี้ว่า in ได้ไหม in หรืออ่ะเรียกภาษาไทยแล้วกันง่ายๆนะคะว่าในถูกไหมทั้งคู่อยู่ในวินโดว์หมดเลยสมมุติว่าทำไมครูถึงเรียกวินโดว์เพราะว่าในเพราะว่าตัวนี้ให้ครูมองว่าตรงนี้คือวินโดว์โอเคไหมถ้ามาอยู่ทางซ้ายหมดเนี่ยของเส้นตรงนี้จะเป็นเส้นขอบคือวินโดว์ในทำนองกลับกันนะคะตรงนี้ก็คืออันนี้กรณีแรกเข้าใจแล้วนะในนะคะโอเคจบนะในจบนะต่อไปนะคะต่อไปก็คือสมมติให้พิจารณาตัวนี้คือเส้นตรงนี้นะคะเส้นตรงขอบนี้คือกรอบนี้นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นนี่อยู่ตรงนี้นะอันนี้อยู่นอกเพราะอะไรเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยทั้งจุดทั้งคู่เนี่ยอยู่อุ๊ยจุดทั้งคู่เนี่ยค่ะจุด PI ลบ1เนี่ยทั้งคู่เลยอยู่นอกอยู่ทางขวาพูดง่ายๆอยู่ทางขวาของเส้นขอบตรงนี้เลยเป็นในนอกๆอันนี้คือในนอกนะคะจากในสู่นอกนะคะก็คืออะไรการที่เป็นในนอกแบบนี้นะคะในนอกสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องหาจุดตัดแล้วก็เก็บตัว i ตัวนี้เข้าไปถือว่าเป็นจุดตัดแล้วก็ต้องเก็บ pi ด้วยนะคะไม่ใช่สิอันนี้กรณีนี้เก็บเฉพาะ i อย่างเดียวเก็บเฉพาะจุดตัดอย่างเดียวเดี๋ยวเราค่อยมาบอกกันนะคะว่าทำไมเก็บเฉพาะ i ต่อไปอันนี้ก็คือนอกนะคะเข้ามาในนะคะก็จะเก็บ i นะคะกับเก็บ pi ด้วยเก็บ i กับเก็บ pi ตรงนี้เรียกว่านอกในเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้สูตรนะเคล็ดลับวิชามาแล้วก็คือในนอกนอกในนอกนอกในนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นเคสครูใส่เป็นเคส1เคส2เคส3แล้วก็เคส4นะคะโอเคไหมมี4เคสนะคะในนอกนอกในนอกนอกในในนอกเก็บเฉพาะ i นอกในเก็บ i แล้วก็ pi โอเคนะตอนนี้ยังงงๆอยู่นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวขยับมาเลยก็คือทีนี้เนี่ยเวลาการเก็บนะคะไม่เป็นไรอันนี้เป็นอัลกอริทึมครูให้ดูตัวอย่างเลยแล้วกันนะคะทําตัวอย่างเลยสมมติว่าครูต้องการจะคลิปโพลีกอนนะคะที่เป็นรูปเพชรอันนี้นะคะ a b c d e นะคะ f นะคะ a b c d e fไม่ใช่สิจริงๆแล้วต้องเป็น A B C D E เนาะA B C D E นะคะ against window นะคะ window เป็น window สีเขียวนะคะ P Q R S นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ clipping candidate clipping window clipping นะคะสเต็ปแรกคือเราจะต้องทำการคลิปนะคะตัวไดมอนด์ตัวนี้นะคะหรือตัวที่เป็นตัวเพชรตัวนี้นะคะกับ window PQRS แต่เราจะเริ่มต้นจากกรอบแรกคือเส้น PQ ก่อนclipping against PQ นะคะ clipping against PQ ก็คือสิ่งแรกที่เราทำก็คือเราก็ต้องนั่นก่อนเลยคือเอา AB ออกมาก่อน AB เห็นไหมเอามาใส่B C C D D E แล้วก็ E A นะคะมาเช็คว่ามันอยู่ทางไหนของเส้นนี้ A A ถือว่าอยู่ทางขวาใช่ไหมตรงนี้เรียกว่าทางซ้ายของเส้นนะคะ A ถือว่าอยู่ทางขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตกเคสที่ชื่อว่า D A B นอกในจำได้ไหมนอกในคืออะไรนอกในก็คืออันนี้นอกในก็คือเคสที่4นะคะนอกในคือเคสที่4ก็คือเก็บ
TI กับเก็บ TI นะฮะก็คือเก็บจุดตัด F คือจุดตัดนะคะก็ใส่ F แล้วก็ใส่ B เป็นเคสที่4หรือเคส D นะคะต่อไป BC เนื่องจากตรงนี้คือเส้นตรงนะคะที่เป็นกรอบ B และ C เนี่ยถือว่าอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คืออะไรคะเป็น positive orientation นะคะก็คืออยู่ทางซ้ายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเคสที่1นะคะ A เคส A นะก็เก็บเฉพาะตัวหลังก็คือ C ต่อไป CD ก็อยู่ทางซ้ายของกรอบนี้เหมือนกันก็จะเป็น CD ก็เก็บ D ต่อไป DE DE ก็อยู่ทางซ้ายของเส้นนี้หมดเลยนะคะก็คือเก็บ E นะคะต่อไป EA อันนี้ไม่ใช่ละ E อยู่ใน A อยู่นอกเพราะฉะนั้นก็จะเก็บเป็นเคสที่4หรือเคสที่3เก็บเฉพาะจุดตัดนะคะในที่นี้จุดตัดคือ G เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะหลังจากการที่เราคลิปกรอบแรกนะคะเราจะได้ผลลัพธ์เป็น F B C D E Gมีใครมีอะไรสงสัยถามไหมเดี๋ยวจะให้ครูอธิบายอีกรอบหนึ่งอันนี้คือการคลิปรอบแรกอาจจะดูยากนิดนึงนะแต่ให้มองว่าถ้าเป็นด้านบนก็คือซ้ายด้านล่างก็คือขวาเพราะจริงๆแล้วถ้าเรายกตัวนี้นะ PQ นะคะยกขึ้นไปเป็น P กับ Q แบบนี้มันก็จะเห็นชัดถูกไหมทำไมเก็บ FB นะครับของเคส AB เก็บด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันจะหายเพราะว่าอะไรคะสุดท้ายเราจะได้เป็น FB ถูกไหมตรงนี้ FB BC CD DE แล้วก็ EG GA GF ก็เลยจะเป็น FB ถ้าเราไม่เก็บ B ด้วยถ้าเราไม่เก็บ B จะกลายเป็น F แล้วกระโดดไป C เลยไงคะ F B หายไม่ได้ขอบคุณค่ะที่ถามนะคะมีอะไรถามได้เลยนะแต่นี้เดี๋ยวไม่ต้องถามก็ได้เดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งอันนี้จะง่ายหน่อยอันนี้ก็คืออันนี้คือวินโดว์นะคะทีนี้จะเห็นแล้วว่าตรงนี้มุมจุดตรงนี้คือทางซ้ายทางนี้คือทางขวานะคะตรงนี้คือในตัวนี้คือนอกโอเคไหมเวลาเราจะหมุนนะคะเราก็จะหมุนแบบนี้หมุนแบบนี้แล้วก็หมุนแบบนี้แล้วก็หมุนแบบนี้ทิศทางสำคัญจะเป็นแบบนี้ขึ้นไปแบบนี้ขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ลงมาแบบนี้เนาะการลงมาแบบนี้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ในตัวนี้ก็อยู่นอกจริงๆเราเป็นคนเรามองเห็นแต่เวลาเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มองไม่เห็นไงคอมพิวเตอร์เลยต้องใช้สูตรนี้คอมพิวเตอร์เราต้องใช้สูตรนี้ในการเช็ค positive orientation ทีนี้มาดูลองคลิปต่อไปตรงนี้นะคะก็เริ่มต้นจาก FB นะคะ FB BC CD DE EG แล้วก็ GF ถูกไหม FB BC CD DE EG แล้วก็ GF ใส่เข้ามาก่อนเลยแล้ววิธีการที่กูจะใส่ต่อไปก็คือกูก็เช็คละ FB คืออะไร FB ก็คือในนอกในนอกคืออะไรคะในนอกก็คือเคสที่3ใช่ไหมหรือ C ถูกไหมเคสที่3ก็เก็บเฉพาะจุดตัดอย่างเดียวในที่นี้คือ H ก็เลยใส่ H อย่างเดียวทันไหมต่อไปคือ BC อันนี้คืออะไรคะนอกในนอกในถูกไหมนอกในคืออะไรคะจำได้ไหมคือเคสที่4ถูกไหมคือเคส D คือเคสที่4ถูกไหมนอกในคือเก็บทั้งจุดตัดและเก็บทั้ง TI นะคะก็เลยเก็บทั้ง I แล้วก็ C จุดตัดตรงนี้คือ I ถูกไหมจุดตัดตรงนี้คือ I นะคะแล้วก็ตัวหลังก็คือ C เอาตัวหลังมาด้วยไปต่อนะจากนั้นก็คือ CD
CD ทั้งคู่อยู่ในหมดเลยใช่ไหม CD คืออยู่ในในก็คือเป็น1นะคะเคสที่1หรือ A DE ก็คือ1นะคะก็คืออยู่ใน EA ก็อยู่ในก็คือ1 A ไม่ใช่สิ GF ที่ครูลากผิด GF ก็เป็น1นะคะถูกไหมพอเป็น1ปุ๊บสิ่งที่ใส่ก็คืออะไรเอา DE GFใส่มาเป็น D E G F เลยถ้าตรงนี้เป็น A หรือเป็น1นะคะก็ใส่อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเคสแรกหรือเคส A เนี่ยก็คือจะง่ายเอาเฉพาะตัวหลังมาตอบคำตอบที่ได้คราวนี้คืออะไรคะ H I C D E G F เห็นไหมหน้าปุ๊บ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 เกิดจากการคลิป2ด้านละEG ของครูเบี้ยวไปหน่อยเนาะแต่แอบเห็นแล้วใช่ไหมว่าเป็นคลิป2ด้านแล้วเนาะเห็นไหมคลิป2ด้านแล้วเนาะยังถูกต้องอยู่นะต่อไปต่อไปคลิปบนมาเลยทีนี้มี H I I J J K ไม่ใช่ H H I I C C D D E E G G F F Hถูกไหมเนี่ยไล่มาเลยถูกไหมใส่มาเลยนะฮะฝั่งซ้ายจากนั้นก็เลยเช็คเลยค่ะทีนี้เราต้องการที่จะ against ตัวนี้เพราะตัวท่านตัวนี้ก็คือในเนาะตัวนี้ก็คือนอกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย si คืออะไรคะ si อยู่ในทั้งคู่ก็เป็นเคส1 ic ก็คือในนอกถูกไหม ic ในนอกก็คือเคส3ก็คือ4CD คือนอกนอกก็คือเคส2ก็คือ DB เคส2นะคะเป็นเคสสเปเชียลนะคะก็คือไม่ต้องแสดงผลได้เลยเพราะว่าจุดทั้งคู่มันอยู่นอกเส้นเพราะฉะนั้นก็เห็นไหมตัวนี้ใส่ขีดเลยคือไม่เอาค่าใดๆจากนั้น DE นะคะก็คือนอกในนอกในก็คือจะเป็นเคสที่4นะคะก็ใส่ไว้ก่อนแล้วก็จากนั้นที่เหลือก็จะเป็นเคส1 1 1หมดเลยใช่ไหมเพราะมันอยู่ข้างในหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้เป็นA C และ A A ก็ใส่เป็น I นะคะตรงนี้เป็น A อีกก็ใส่เป็น G F H ก็ว่าไปแต่ทีนี้พอเป็นเคส B เคสที่2ก็คือไม่ใส่อะไรเลยไม่เอาอะไรเพราะว่าทั้งกุดทั้งคู่อยู่ข้างนอกนะคะแล้วพอเป็นเคส C นะคะ C ก็คือเคสที่3ก็คือเอาเฉพาะจุดตัดอย่างเดียวนะคะก็คือ I C I C ตรงนี้ก็เอาจุดตัดอย่างเดียวก็คือ J นะ J ก็เลยเอามาใส่ตรงนี้ต่อไปนอกในนะคะก็จะเป็นจุดตัดก็จะเป็น K แล้วก็เก็บ E ด้วยก็จะกลายเป็น K แล้วก็ E ตรงนี้เห็นไหมเคสที่4เป็น KE เคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบเป็น H I J K E G F เนาะลากเป็นแบบนี้ได้เลยเห็นไหมอันนี้คลิป3ด้านละต่อไปก็จะเป็นด้านสุดท้ายละด้านสุดท้ายก็คือจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนอกนะคะตรงนี้จะดูกับหัวกับหางนิดนึงนะคะเพราะว่าเวกเตอร์ที่เรากำลังดูก็คือ against window ที่มันหัวมันปักแบบนี้เนาะเวลานั้นเราหมุนนะคะเราต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้เนาะวินโดว์เวลาเราคลิปแล้วก็คลิปตามนี้นะคะคลิปตามนี้แล้วก็คลิปตามนี้ถูกไหมนะเพราะฉะนั้นในเคสนี้ก็คือตรงนี้นั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือในตรงนี้ก็คือนอกนะคะทีนี้เนี่ยเราก็เอามาเลย IJ IJ JK KE EG GF FH แล้วก็ HI นะคะทีนี้เนี่ยเราเริ่มด้วย IJ IJ อยู่ในนะคะ IJ อยู่ใน JK อยู่ในนะคะก็จะเป็นอะไรคะเป็น1 1เนาะจากนั้นก็คือ KE ในนอก
ถูกไหมในนอกนะคะตรงนี้ KE ก็จะเป็นเคส3ในนอกนะคะจากนั้นตรงนี้เข้ามานะคะที่เป็น G ก็เป็นนอกในก็จะเป็นเคส4นอกในถูกไหมนะคะจากนั้นก็คือทุกจุดที่เหลือมันก็อยู่ในหมดแล้วในหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น1111หรือ AAAA เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็นเอาเคสที่เป็น A ก่อนเอามาใส่ก็คือ JK ใส่มาแล้วก็ FFHHII ใส่เข้ามาเป็นเคสที่1นะหรือเคสที่ A ต่อไปพอเป็น C ก็คือในนอกเนาะC ก็คือในนอกนะ KE นะคะ KE คือในนอกไม่ใช่สิถูกต้องในนอก K เอาใหม่ KE ในนอกถูกไหมในนอกก็คือเอาเฉพาะจุดตัดก็คือ L ออกมาแสดงนะในนอกในส่วนของ EG นะคะก็คือตอนนี้ก็คือนอกในนะคะนอกในก็คือเอา2ตัวก็คือตัวจุดตัดนะคะซึ่งก็คือ M นะคะกับจุดที่อยู่ข้างในก็คือ G ก็คือเลยตอบเป็น MG นะคะตรงนี้เป็นเคสที่4โอเคเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้ตรงนี้ก็คือเป็น J K L M G F H I นะคะ J K L M G F H I นะคะก็จะได้แบบนี้นี่คือคำตอบโอเคใครมีอะไรสงสัยถามไหมคะถ้าไม่มีก็วันนี้จบแล้วจบบทที่3แล้วจบบทแรกนะคะเวลาเริ่มคลิปของแต่ละด้านเริ่มจากจุดไหนก่อนก็ได้หรือเปล่าครับได้ครับได้เริ่มจากจุดไหนก่อนก็ได้แต่นี้ครูให้มาเป็น A เพราะว่ามันจะได้ดูง่ายๆ เดี๋ยวในโจทย์ครูก็กำหนด A B C D มาให้นะคะก็กรุณาคลิปตั้งแต่ A B C D ไปนะคะตามที่ครูกำหนดลำดับไว้ให้แล้วกันมันจะได้เวลาตรวจจะได้ตรวจง่ายขึ้นโอเคไหมแล้วเริ่มคิดจากด้านไหนก่อนนะคะจากด้าน PQ ก่อนค่ะด้านล่างก่อนจริงๆจากด้านไหนก่อนก็ได้แหละแต่อยากให้เริ่มต้นจากด้านล่างก่อนจะได้ไปตามสเต็ปอ่ะไม่งั้นนะคะ10คนทำคลิปมาไม่เหมือนกันเริ่มตามใจชอบคนตรวจก็ตรวจไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานะคะให้เริ่มจาก A B C D ไปเรื่อยๆนะคะจุดนะคะแล้วคุณก็ทำจุดใหม่ที่เป็นจุด intersection ก็ไล่ตามต่อไปนะคะจากนั้นก็คือเวลานั้นก็คือคลิปจาก P Q ไป Q R R S S P อย่างนี้นะคะเรียงตามลำดับแบบนี้เวลาตรวจจะได้ง่ายๆ